ัตรูตัวต่อไปมันฉายเงาใหญ่ยักษ์พาดผ่านทะเลสาบหมอกหนายามที่มันทะยานผ่านท้องนภาจะเข้าถึงตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้โหศัตรูตัวต่อไปของเราเนี่ยเป็นนกเหรอเนี่ยฉันไม่เคยที่จะกำจัดนกมาก่อนเลยเคยแต่เป็นนกตลอดเลยจนได้เจอกับภรรยาคนนี้เอาเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Shadow of the Colossus นั่นเองวู้ฮู้โอ๊ยกระโดดไม่ค่อยขึ้นแล้วนะเนี่ยเอาเลยค่ะในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าเราจะต้องไปฆ่านกกันค่ะซึ่งเจ้านกเนี่ยน่าจะอยู่แถวหุบเขาเอ๊ะไม่สิเขาบอกว่าอยู่แถวทะเลหมอกนี่นาเอาละปะนี่มอแกจะฆ่านกอย่างพวกเรากันเหรอแน่นอนอยู่แล้วเจ้านั่นเนี่ยเป็นคนไม่ดีไปเถอะอาโกเราจะต้องไปฆ่านกกันแล้วรับเจ้านายอีฮ่าเอ้ยเดี๋ยวนี้พยศใหญ่แล้วนะอาโกก็ผมไม่อยากจะไปนี่ครับไปดีไรเดี๋ยวก็ตายทุกทีเลยอะตายอะไรเล่าแกเด่นหนีฉันก่อนที่จะสู้กับพวกศัตรูซะอีกเอาละก่อนที่เราจะไปนะฮะชูดาบเพื่อหาทิศทางหน่อยดีกว่าลำแสงชี้ไปทางนั้นโอเค let's go กันเลยเฮ้ยติดก้อนหินอาโกนี่แกตลอดเลยนะเนี่ยลำแสงชี้พวกเรามาที่นี่แล้วเนี่ยแถวนี้เป็นน้ำตกแหล่งธรรมชาติที่ดูสวยงามมากๆไม่น่าจะมีปีศาจยักษ์อยู่แถวนี้นี่นะไม่แน่หรอกครับเจ้านายมันอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่แถวนี้ก็ได้ดาบของข้าชี้ว่ามันอยู่แถวนั้นโอเคไปกันเถอะอาโก้เรารู้พิกัดของมันแล้วน่าจะเป็นในถ้ำนั้นหรือเปล่าครับเจ้านายไม่แน่ใจเหมือนกันลำแสงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวในช่องแคบมรกาตรงนั้นแน่ๆโอ้ผมไม่อยากเข้าไปในช่องแคบมันเลยมันมีแต่พวกแมลงแล้วก็จิงจกตุ๊กแกแกจะมากลัวอะไรเล่าแกเป็นม้าอาชาของข้าห้องแคบนี้ไม่ผิดแน่ดูดาบของข้าเรืองรองเป็นสีเหลืองแล้วเอาล่ะโหเราต้องลุยน้ำไปอ่ะเนี่ยที่นี่มันถูกทิ้งร้างมานานกี่ปีแล้วนะดูสิน้ำท่วมขังเต็มไปหมดเลยโอ้ยฉันกลัวยุงลายเหลือเกินเจ้านายระวังตัวด้วยนะครับโอเคอาโก้ไม่รอฉันตรงนี้นะตรงนั้นมันเหมือนมีทางเข้าอยู่ค่ะเราลองเข้าไปสำรวจข้างในดูดีกว่าดาบของเราชี้ว่าที่นี่ไม่ผิดแน่เอาละเฮ้ยถึงเวลาว่ายน้ำเข้าไปในซอกอจึ๊บอจึ๊บอจึ๊บทุกครั้งที่มันว่ายน้ำทำไมแป้งรู้สึกตลกทุกทีโอ้ยขับตะไคร่น้ำเขียวขนาดนี้ขึ้นมาจากน้ำมันก็คงเขียวเอาละเดี๋ยวนะฮึบโอเคจึ๊บอึ๊บจึ๊บขึ้นไปสูงเหลือเกินเอาละมีทางเดินเข้าวิหารนี่นะฮัลโหลนี่เจ้านกเจ้าออกมาดีกว่านะเรามาสู้กันตัวต่อตัวตาต่อตาฟันต่อฟันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นไล่มาที่อารามเก่าของข้าเจ้ารู้หรือเปล่าว่าที่นี่คือที่ของใครโอ้โหนี่สินะอสูรนกร้ายเจ้าตัวนี้มีขนเต็มแผ่นหลังไปหมดเลยค่ะน่าจะพอที่จะปีนได้แต่ว่าถ้ามันบินอยู่แบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีข้าไม่พอใจที่เจ้าเข้ามาในที่ของข้าแบบนี้แต่เจ้ายังมีโอกาสที่จะได้ออกไปโดยที่ไม่เจ็บตัวนี่เจ้าพูดแบบนี้คิดว่าข้ากลัวเจ้างั้นเหรองั้นก็ลองมาสู้กันดูหน่อยเป็นไงทางที่เราจะไปก็คงต้องลงไปทางนี้สินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกถึงวันสงกรานต์เลยเราจะต้องไปหาแท่นอะไรบางอย่างเพื่อยืนนะคะแล้วก็ยิงให้มันตกลงมามันต้องอยู่แถวนี้สินะตรงนี้น่าจะขึ้นได้หรือเปล่าโอ้ยในน้ำนี่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินฉันคิดว่ามันน่าจะมีปลาเปรัญญาแน่ๆตรงนี้มีแท่นยืนพอดีโอเคตอนแรกนึกว่าต้องปีนขึ้นไปบนอาคารตรงนี้ซะอีกเอาละครับท่านผู้ชมปุ๊บปีนขึ้นไปปั๊บมาเลยดีกว่าเปลี่ยนอาวุธชึบเอาละแกแล้วแกจะได้รู้ว่าข้าน่ะไม่ใช่ขี้ๆข้าคือชีชีเฮ้ยจบโดนหรือเปล่างั้นเจ้าก็เลือกชะตาชีวิตของเจ้าแล้วสินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
มาโอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าถ้าเจ้านกเนี่ยบินโฉบมาเราสามารถที่จะปีนขึ้นไปบนตัวของมันได้นะคะเอ้ยเอ้ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้เอาละครับท่านตอนนี้ข้าได้ขึ้นมาที่แขนของเจ้าแล้วเจ้ารู้ไหมว่าปีกของข้าเนี่ยสามารถสร้างพายุใหญ่ได้และเจ้าขึ้นมาเจ้ามนุษย์ที่ไม่รู้จักเจียมตัวข้าไปเจียมตัวอยู่แล้วโอ้โหเราต้องอย่าลืมว่าตัวเรานั้นเกาะได้ไม่นานโอ้โหแล้วดูและดูบินโชว์แบบนี้นี่พี่ยิมนาสติกเกินไปหรือเปล่าต้องค่อยๆต้องค่อยๆปีนขึ้นไปจังหวะนี้แหละปีนได้ปีนได้ครับยืนก่อนพักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยเราต้องสำรวจรอยแผลของมันซะก่อนนะคะนั่นไงเจอแล้วมันอยู่ที่แขนด้านขวาเอ้ยมันอยู่ที่ปีกด้านขวาไปแล้วไปแล้วตรงนี้ไม่ผิดแน่เอาล่ะเราต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนถึงเวลาที่ชาจะกำจัดไปทางปีกของข้าเนี่ยต้านแรงลมและมันจะทำให้เจ้าบินตกลงไปตายงั้นเหรอเจ้ายังไม่รู้จักความเจ็บปวดซะแล้วโอ้ยปีกของข้าปีกของข้าอย่านะข้าไม่อยากเป็นปีกไก่นิวออร์ลีนโอ้โหเฮ้ยเราจะตกอยู่แล้วเราจะตกอยู่แล้วปีนไม่ไหวแล้วอะปีนไม่ไหวแล้วใจเย็นก่อนเอาละจังหวะนี้เราต้องไปหาที่อื่นโอ้ยสะบักสะบอมลองไปหาปีกอีกข้างนึงดูสิว่าจะพอที่จะจับได้หรือเปล่าฮึบฮึบนี่ไงมาแล้วแสงแวววาวนี่โอ้ยเฮ้ยไม่ได้เด็ดขาดแกจะทำปีกของข้าอีกข้างนึงไม่ได้ถ้าตกลงไปจะทำยังไงนี่มันสูงนะแกเป็นนกแกจะกลัวความสูงอีกเหรอกลายเป็นนกดีๆซะดีกว่าข้าไม่อยากเป็นเทพพวกนั้นหรอกรู้สึกว่าแผลจะหายไปอีกแล้วค่ะเราต้องข้ามไปอีกทางนึงชุบชุบไหนอยู่ตรงไหนฝั่งนี้มีเปล่าเฮ้ยฝั่งนี้ก็ไม่มีเราลองไต่ไปที่แรงขนดูก่อนนะคะข้างหลังตรงหายังมีอีกหนึ่งไปเร็วโอ้นี่นึกว่าลานกอล์ฟเลยนะเนี่ยไปสองแสงตรงนี้แผลใหญ่นำมาจุดอ่อนของข้าได้ปลอดโอ้โหนี่แล้วดูวิญญาณทำข้าหน้าดำไปหมดแล้วข้าจะไม่ยอมให้เจ้าอยู่บนโลกนี้เด็ดขาดเจ้าพวกเทพยักษ์อสูรกายร้ายกาจเจ้าต้องตายด้วยมือของข้าโอ้โหแล้วตัวเรากระเด็นลงไป ไม่นะข้าอยู่เป็นเทพมาหลายร้อยหลายพันปีทำไมข้าจะต้องจบชีวิตในบ้านของข้าเองด้วยโอ้เรียบร้อยข้าได้กำจัดเจ้านกได้แล้วไอ้เจ้านกตัวนั้นมันตายลงไปในน้ำพวกวิญญาณต่างๆน่าจะไม่พูดไม่ทันขาดคำพวกเรามาชุมนุมกันอีกแล้วเซนาใช่ไอ้4ไอ้5มันตายแล้วตอนนี้วิหารก็ได้พังลงอีก1ตัวนั่นเป็นคำบัญชาจากพระเจ้าข้าจะต้องกำจัดอสูรกายร้ายกาจพวกนั้นทั้งหมด16ตัวให้จงได้เลยที่รักเราข้าหน่อยนะศัตรูตัวต่อไปยักษ์ใหญ่ซ่อนตัวภายใต้วิหารมันปรารถนาการทำลายแต่ไม่ใช่ผู้โมเขลาเฮ้ยโอ้นี่เรามาถึงยุคของทะเลทรายแล้วค่ะกลายเป็นว่าอาคารนั่นไงเจอแล้ววิหารใหญ่โตมโหฬารนี่เขาเอาภูเขาลูกใหญ่มาทำเป็นวิหารเลยล่ะเนี่ยทำไมคนสมัยก่อนโหดจังเลยก็เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าเทพเจ้าจะทำให้พวกเขาเจริญรุ่งเรืองยังไงล่ะแต่ข้าคิดว่าเทพเจ้าขี้โกงพวกเขาเอาแต่ใช้พวกเราในการทำงานเอาแต่ใช้พวกเราในการบูชายัญเพื่อชีวิตของพวกเขาเอง
นั่นน่ะสิครับภรรยาของท่านก็โดนบูชายันด้วยวิธีนั้นเหมือนกันใช่แล้วล่ะข้าจะต้องทำให้ยักษ์ทุกตัวตายจากที่นี่ไปให้ได้เอาล่ะกระโดดกระโดดมาแบบไม่ใช้สแตนด์อินน่าจะเป็นตรงนี้แหละเอาล่ะค่ะเราต้องหาทางเข้าวิหารก่อนนะคะเขาบอกว่าอยู่ชั้นใต้ดินนี่ไงนี่ไงทางลงใต้ดินเฮ้ยเฮ้ยรู้ประจูมันไม่ได้สูงขนาดนั้นเจ้านายงั้นเหรอโอเคข้าจะลงไปตรงนี้แหละปั๊บรอตรงนี้นะอาโก้ถ้ามีอะไรอ่ะฮิฮิใส่ข้าเลยนะมาครับฮิฮิฟึบฟึบว้าวเราจะสังเกตเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเน้นพวกสถาปัตยกรรมเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะของพวกโบราณเต็มไปหมดเลยเราลงไปข้างล่างใต้อาคารว้าวอะไรไปช่างใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ล่ะเนี่ยใครน่ะใครได้มาที่นี่ข้าได้ยินเสียงฝีเท้าน้อยๆตึกตักตึกตักตึกตักข้าเป็นแค่นักพเนจรข้าจะมาเพื่อสำรวจสถาปัตยกรรมเฉยๆไหนอะเจ้ายักษ์อะโอ้มันใหญ่ขนาดนี้มันจะไปหลบอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องหาบันไดเพื่อลงไปข้างล่างนะคะมันไม่มีทางอื่นที่มันดีกว่านี้แล้วอ่ะเนี่ยอึ๊บฮะชึบฮะชึบหูยังดีนะเราสามารถเกาะได้จะบอกว่าลงอ่ะมันลงง่ายแต่ขึ้นอ่ะมันน่าจะขึ้นยากแน่นอนเอาเอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรข้ารู้แล้วเจ้าคิดว่าจะเล็งข้าเป็นตัวต่อไปอย่างนั้นน่ะเหรอเจ้าเด็กหนุ่มข้าไปใช้ขี้ๆเหมือนคนอื่นเขานะไอ้ตัวนกตัวเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่ใช่ขี้ๆเหมือนกันโอ้นี่มันตัวแก่ของจริงเลยค่ะดูดิขนมันเยอะมากๆน่าจะพอปีนได้นะคะเอาล่ะมาสู้กันสักตั้งหน่อยเป็นไงตัวข้าน่ะไม่ใช่ธรรมดานะโอ้ยมันมาแล้วโอ้โหทุกครั้งที่มันกระโดดหรือเหยียบนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยล้มไปตลอดเลยเดี๋ยวเฮ้ยเราต้องหาทางหาที่หลบภัยก่อนตรงไหนดีอ่ะเฮ้ยตามมาหรือเปล่าอืมไม่ตามมั้งเนี่ยฮะมันแกอยู่ตรงไหนไม่บอกสิใครจะบอกให้โง่เราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมากับดักของเราคืออาคารใหญ่ดิโอ้โหโอ้โหพี่เข้ามาแบบนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงดีเฮ้ยซ่อนหลบซ่อนไหนอยู่ไหนกันมือของข้าเนี่ยจะจับเจ้าออกมาเองไอ้เจ้ามนุษย์ตัวน้อยจริงงั้นปีนหนวดก่อนเลยละกันหนวดยาวนะใช่ไหมโอ้ยวันนี้ไม่ได้โกนหนวดก็เลยโดนแล้วเนี่ยไม่มีทางศีรษะของแกมานี่เรียกว่าหัวก็ได้ทำไมต้องเรียกว่าศีรษะด้วยมันเป็นคำที่สุภาพกว่าคนสุภาพเขาพูดกันมาสิจ๊ะพี่จะทำให้น้องหายหัวล้านเลยทีเดียวไม่รู้ว่าได้อีกสักทีหรือเปล่าอีกสักทีน่าจะพอได้อยู่โอเคเลือดหายไปโอ้โหบาดแผลหายไปแล้วเราต้องไปหาที่อื่นวิญญาณของข้าจะกำจัดเจ้าเองไอ้เด็กหนุ่มข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนแต่ตอนนี้ข้าต้องใช้ท่ายักไหลเป็นท่าไม้ตายเจ้าไม่มีทางยักไหลให้ข้าตกไปได้หรอกเพราะขนของเจ้ามันยาวจนข้าจับแน่นมือเหลือเกินอย่าสะบัดมากนี่แรงเหวี่ยงเยอะเหลือเกินนะเนี่ยทำไมจะเหวี่ยงเยอะขนาดนั้นแผลของแกช่างใหญ่เหลือเกินบ้านมันเป็นตาศักดิ์สิทธิ์นะอย่าได้ปลดเห็บหมัดกระเด็นกระดอนหมดเลยอุตส่าห์สะสมไว้นานแรมปีแกเอามันหายไปหมดเลยนะเมียรู้ไหมว่ามันไข่ว่ามันจะไข่มันนานนะไม่รู้ครับบื้อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโกนหนวดเถอะจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนอกจากจะไม่โกนหนวดแล้วแกยังมีเล็บขบอีกต่างหากดูมีเล็บขบมีจะตกวิญญาณของข้าจะตามติดแกไปชั่วกาลปวสานแกตายอีกแล้วเหรอ
ฉันก็ตายเป็นธรรมดาแหละแต่ตัวฉันสูงสุดนะไอ้พวกเตี้ยโอ้นี่ไม่ใช่เวลาจะมาว่ากันนะยักษ์ตัวที่6ได้ตายแล้วมันอาจจะแปลกไปสักหน่อยแต่ตอนนี้ร่างกายของข้าดูแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่ข้าฆ่ายักษ์พวกนั้นมันทำให้ข้าดูมีแรงมากขึ้นจริงๆศัตรูตัวถัดไปซากปรักหักพังใต้ทะเลสาบละรอกสายฟ้าเคลื่อนไหวใต้ผิวน้ำงูมันคืองูสินะโอ้โหเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะคะศัตรูหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะยากขึ้นเรื่อยๆๆๆและตัวต่อไปเนี่ยก็คืองูน้ำนั่นเองเอาเลยค่ะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะถ้าอยากให้เกมนี้มาเร็วๆก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆเนาะสำหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจุ๊บๆแฮมน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ